เงินเธอเงินฉันเงินเราหามาใช้ไปแค่เราสองคนเกือบจะดีนะคะแต่ว่าต้องมีไปตอบแทนผู้มีพระคุณของเราด้วยค่ะจะทำยังไงดีคะมีญาติมาขอเงินใช้แต่ลำพังแค่เราสองคนเนี่ยก็ไม่พออยู่แล้ว อย่างนี้ต้องมีวิธีค่ะทั้งคุยแล้วก็ทั้งเคลียร์นะคะรวมถึงจัดสัดส่วนทางการเงินของเราให้ดีด้วยค่ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะครับเนี่ยพบคำตอบได้เลยค่ะในช่วงกำเงินให้อยู่หมัดกับโค้ชโจมนทานีนะคะในรายการโอ้รู้ห้องส่งความสุขสู่บ้านคุณ17:10 นทางไทย PBS ค่ะเงินของเราเงินของเก่ง